สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกุมลัคนากุมในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนสิงหาคม2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายนะครับให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายเนาะไพ่ใบแรกสำหรับเขาคนนั้นนะครับได้ไพ่ Five of Wands เป็น Five of Pentacles เด็กถือเหรียญไพ่ Six of Swords ไพ่ใบสุดท้ายไพ่ Justice นะครับไพ่ค่อนข้างเนกาทีฟเยอะแต่ก็อย่าเพิ่งคิดมากนะครับเดี๋ยวดูจนจบก่อนมาจะมีไพ่ดีๆขึ้นมาต่อเนาะขอไพ่นะครับจิตใต้สำนึกของเขาคนนั้นกันต่อว่ามีความรู้สึกอย่างไรนะครับไพ่ใบแรกนะครับแถวล่างได้ไพ่ Ace of Cups โหไพ่ Nine of Swords โอเค The World มาแล้วไพ่ราชินีถือไม้มาแล้วโอเคราชินีถือถ้วยก็มาอิทธิพลใต้สำรับนะครับได้ไพ่ The Hermit โอเคครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกหนอไพ่ใบแรกสำหรับเขาคนนั้นนะครับชาวกลุ่มได้ไพ่เด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญเนี่ยแปลว่าเขาอาจจะดิวอยู่กับคนราศีธาตุดินนะครับพฤษภกันมังกรหรือคุณเนี่ยอาจจะดิวกับเขาที่เป็นราศีธาตุดินก็ได้เนาะที่มีอิทธิพลต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยแปลว่าเขาอาจจะมีการเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองแล้วก็กับตัวคุณแบบค่อยเป็นค่อยไปบางทีเขาอาจจะไม่ได้โฟกัสกับคุณแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่ะเหมือนกับเขาจะค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยกับในเรื่องของความรู้สึกโมเมนต์กับสิ่งดีๆเข้ามากับในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นในเชิงบวกนะครับเป็นในทางโพสิทีฟมากขึ้นเพราะว่าเขาอาจจะผ่านความผิดหวังความรู้สึกอ้างว้างความรู้สึกเดียวดายมามันเลยทำให้ความรู้สึกของเขาเริ่มแบบเหมือนค่อยๆสะสมในเรื่องของความรู้สึกดีๆมากขึ้นแบบนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าสังเกตดูว่า1เหรียญเนี่ยอยู่ในท่ามกลางของธรรมชาตินะครับดูแบ็คกราวด์นะครับแล้วก็มีสายหลงมันคือความหวังมันคือความรู้สึกดีๆที่อยากจะรังสรรค์กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์การเก็บเล็กผสมน้อยกับในเรื่องของโมเมนต์สิ่งดีๆอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเพราะในอดีตหรือในปัจจุบันของเขาเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความขาดแคลนความรู้สึกไม่มั่นคงกับในเรื่องของสภาวะความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเลยทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องพยายามเปลี่ยนแปลงหรือพยายามมองมุมบวกในด้านของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามากขึ้นเพราะไพ่5เหรียญคือไพ่ของการขาดแคลนสังเกตดูว่าแม่มดคนนี้กำลังเดินฝ่าพายุที่หนาวเหน็บนะครับจริงๆแล้วอ่ะไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่ามันเป็นช่วงที่หิมะตกหนักแต่เราอ่ะหรือเขาเนี่ยต้องเดินฝ่าหิมะไปเพื่อที่จะไปตามหานะครับหรือเพื่อที่จะมีความรู้สึกที่แบบมีความยากลำบากที่คนอื่นเขาอยู่ในท่ามกลางความอบอุ่นแต่เราต้องมาเดินท่ามกลางความหนาวเหน็บความเย็นชานั่นไพ่อยากจะตอบบอกไว้ว่าทุกอย่างมันคือต้องแบบใช้ความเอาตัวรอดอ่ะมันเลยตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกยากลำบากความยากแค้นความลำเค็ญนะครับดังนั้นเขาอาจจะมีความผิดหวังมีความรู้สึกเหมือนกับไม่เต็มก็เลยต้องการที่อยากจะเก็บโมเมนต์สิ่งดีๆเอาไว้เป็นเด็กถือเหรียญนะครับเพื่อที่จะได้ในลักษณะของการเยียวยานะครับในเรื่องของภาวะจิตใจความรู้สึกกับความมั่นคงเนาะอิทธิพลของไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์กับในเรื่องของความสัมพันธ์เขาอาจจะมี mindset ในเรื่องของความรู้สึกขาดแคลนแล้วยังกลัวกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือไพ่ Six of Swords เกิดขึ้นแปลว่าเขาอาจจะกำลังเผชิญหน้ากับความจริงมากขึ้นเพราะในอดีตเขากลัวการสูญเสียกลัวการที่จะต้องแบบเหมือนต้องไปยื้อยุดจุกกระชากกับคุณน่ะ
นะครับมันเลยทำให้ความรู้สึกในสิ่งต่างๆมันดูไม่มีคุณค่าแต่ตอนนี้เขากำลังเผชิญหน้ากับความจริงมากขึ้นจากไพ่ Six of Swords เนาะแปลว่าเขาเนี่ยกำลังเหมือนกับรวบรวมพลังกายพลังใจเพื่ออยากจะก้าวข้ามผ่านกับในเรื่องของสถานการณ์กับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันดูยากลำบากนะเพราะคุณกับเขาบางคนอาจจะมีการทะเลาะกันมีความขัดแย้งกันหรือมีในเรื่องของความไม่เข้าใจกันมันมีไพ่5ไม้เกิดขึ้น5ไม้แปลว่าความขัดแย้งแปลว่าความรู้สึกที่มีการโกรธกันมีความรู้สึกที่ไม่ลงรอยกันอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นตอนนี้เขากำลังเผชิญหน้ากับความจริงแล้วเพื่อที่อยากจะไปต่อเพราะเขาไม่อยากจมอยู่ในอดีตไม่อยากจมอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่มันแบบไม่มีอนาคตไงแบบนั้นเป็นต้นเขากำลังแบบฟื้นฟูภาวะจิตใจภาวะอารมณ์ความรู้สึกของเขาเพื่อให้เขากับคุณนะครับจะได้ไปต่อหรือเขาอาจจะอยากไปต่อกับคนอื่นที่ไม่ใช่คุณก็ได้เช่นกันแต่ในจิตใต้สำนึกในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยเขากำลังจะเข้มแข็งเขากำลังจะผ่านพ้นปัญหาวิกฤตกับสิ่งต่างๆนั้นไปได้ก็ได้เช่นกันการที่คุณกับเขากำลังทะเลาะเบาะแหวงกันจากไพ่ห้าไม้เนี่ยเขากำลังจะเดินจากไปนะครับเพื่อที่จะได้เริ่มต้นกับความสัมพันธ์ที่ดีกว่าพูดง่ายๆคือเขากำลังจะยุตินะครับกับความสัมพันธ์ก็ได้ถ้าคุณยังทะเลาะกับเขาอยู่มีโอกาสที่เขาอาจจะเยียวยาตัวเองได้แล้วเขาก็อาจจะเผชิญหน้ากับความจริงสุดท้ายเขาก็อาจจะเดินจากคุณไป move on นะครับกับความรู้สึกในสิ่งต่างๆเพราะเขาก็ไม่อยากอยู่ในสภาวะของความรู้สึกที่ยากแค้นแสนเข็ญความรู้สึกที่ลำบากความรู้สึกที่ไม่เติมเต็มความรู้สึกที่ไม่ตกแต่ความเขาเรียกว่าอะไรนะความรู้สึกที่อ้างว้างเดียวดายความรู้สึกที่มันไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของสภาวะจิตใจแล้วก็ความวิตกความกังวลเขากำลังจะ move on ไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะครับเพราะว่า8ถ้วยมันคือการละทิ้งและการเดินจากและการเดินไปหาสิ่งที่ดีกว่า9ดาบมันคือความรู้สึกที่มีความวิตกกังวลเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หวาดกลัวที่แบบขนาดฝันร้ายยังโดนเหมือนโดนมีดดาบที่ทิ่มแทงมันเลยทำให้ความรู้สึกของเขาไม่มั่นใจกับการที่จะมีอนาคตอยู่กับคุณก็ได้นะถ้าคุณทะเลาะกับเขาแบบ5ไม้นะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาเผชิญหน้ากับความจริงไม่ได้เขาก็จะไปจากคุณนะครับดังนั้นคุณอาจจะต้องพยายามบาลานซ์แล้วก็สมดุลเขาให้ได้อิทธิพลของไพ่ Justice มาสำหรับใครที่อยากจะ move on คุณก็จะ move on ได้เพราะไพ่8ถ้วยกับไพ่ The World มาบอกว่าคุณสามารถ move on ได้ถ้าคุณไม่อยากจะอยู่ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะทะเลาะกับเขาอีกแล้วคุณอาจจะเผชิญหน้ากับความจริงนี่มันอาจจะเป็นไพ่ของคุณที่มันอาจจะสลับกันก็ได้เช่นกันนะครับอาจจะเป็นไพ่ของคุณไม่ใช่ไพ่ของเขาก็ได้เนาะในสำหรับบางคนไพ่บอกว่ามีไพ่ The World มาแปลว่าอาจจะอยากจบสิ้นแล้วแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่เพราะว่า The World หมายถึงการจบสิ้นและเพื่อจะเริ่มต้นสิ่งที่ดีกว่า8ถ้วยคือการละทิ้งเขากับคุณนะครับก็อาจจะมีการเริ่มต้นใหม่กันได้ถ้าเขากับคุณเป็นคู่กันเนาะถ้าเกิดใครที่มีปัญหามีความขัดแย้งกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับมีไพ่ Justice เกิดขึ้น Justice เนี่ยแปลว่าไพ่ของการอดทนความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่มันเป็นการเต็มๆภาวะความสุขความหวังของกันและกันไพ่ใบนี้ Justice คือความสมดุลคุณต้องทำความสมดุลในเรื่องของ Balance ในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ในเรื่องของความรู้สึกความเท่าเทียมการรักตัวเองการเข้าใจการเรียนรู้การปรับนะครับทุกอย่างให้ดีคือในทางไพ่ยิปซีไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเขาจะไม่วัดความผิดความถูกกันเพราะว่า Justice คือความเท่าเทียมดังนั้นการเท่าเทียมมันแปลว่าถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองเสียเปรียบคุณต้องพยายามบาลานซ์และสมดุลให้ตัวเองเท่ากับเขาให้ได้ถามว่าทำยังไง 1. ถ้าเรารู้สึกว่าเราเสียเปรียบเราก็ต้องลดน้อยถอยลงไปกับสิ่งที่เรามีนะครับอย่างสมมติว่าเรากำลังเรียกร้องกับความรักความสัมพันธ์กับเขาอันนี้มันแปลว่าเราเยอะเกินไปแปลว่าตาช่างมันก็ไม่เท่ากันนะมันแปลว่าคุณก็ต้องพยายามเรียกร้องกับเขาน้อยลงมาอีกแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเรามากเกินไปแปลว่าเราใช้อารมณ์กับเขาอ่ะหมายถึงว่าเราต้องการในสิ่งต่างๆมากเกินไปเราต้องลดน้อยถอยลงไปแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราได้เสียเปรียบอ่ะเราเสียเปรียบเราต้องพยายามเติมความรู้สึกให้มันเท่าเทียมก็แปลว่าเราก็ควรที่จะต้องแบบลดภาวะความคาดหวังลงไปเพื่อมันจะได้ลดตาชั่งลงมาให้มันเท่าเทียมกับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้มันแปลว่าเราต้องอยู่กับการกระทำนั่นเองแปลว่า
อะไรที่มากเกินไปเราต้องลดน้อยถอยลงไปอะไรที่มันเยอะเกินไปเราควรจะต้องลดภาวะความรู้สึกของเราลงมาเพื่อให้มันสมดุลกันนั่นคือ justice นะครับนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเนาะก็โอเคมันจะได้มีสิ่งที่ดีต่อใจในเรื่องของความรู้สึกมากขึ้นด้วยเช่นกันเนาะอิทธิพลของไพ่นะครับยังขึ้นราชินีถือไม้นะครับแล้วก็ราชินีถือถ้วยแล้วก็เด็กถือเหรียญเหลือราศีธาตุลมที่ไม่ได้ขึ้นแสดงว่าธาตุดินพฤษภกันมังกรธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนและราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเหลือราศีธาตุลมธาตุเดียวกับคุณที่ไม่ได้ขึ้นก็แปลว่าอาจจะมีผลน้อยที่สุดแต่ก็ยังมีผลอยู่นะครับแปลว่า3ราศีธาตุเนี่ยมีโอกาสที่คุณกับเขายังสามารถจะบาลานซ์และสมดุลกันได้สามารถที่จะจบกับทุกสิ่งทุกอย่างและเริ่มต้นใหม่ได้ไพ่เดอะเวิลด์เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะกลัวการสูญเสียใช่ไหมครับแต่มันแปลว่าการเริ่มต้นใหม่ได้มันแปลว่าคุณต้องพยายามตัดจบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันยืดเยื้อเรื้อรังมาในอดีตอะไรที่มันเป็นความรู้สึกเนกาทีฟคุณทิ้งมันไปซะเก็บในโมเมนต์ในสิ่งที่ดีและกล้าเผชิญหน้ากับความจริงและสมดุลบาลานซ์ให้ได้แล้วคุณจะมีความสุขความสมหวังมากกว่านี้เพราะไพ่The World มาแปลว่าการจบสิ้นและการเริ่มต้นถ้าเขาเป็นคู่ของคุณเขาจะยังกลับมาหาตัวคุณได้ยังสามารถมาสื่อสารหรือมาสารสัมพันธ์ต่อกันได้นะครับราชินีถือถ้วยแปลว่าคุณต้องพยายามดูแลเอาใจใส่กับคู่ของคนหลักให้มากขึ้นราชินีถือไม้แปลว่าคุณต้องรู้จักบริหารเสน่ห์ต้องรู้จักที่จะมีในเรื่องของการมีแพชชั่นกับเขามากๆแล้วต้องพยายามแบบเติมเต็มความรู้สึกมีแพชชั่นให้กับเขามากขึ้นกระตุ้นแพชชั่นของเขามากขึ้นด้วยการที่เราจะต้องพยายามเติมเต็มนะครับในการอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็พยายามทำตัวเองให้ดูดีมีคุณค่าแล้วตัวคุณเองจะยังสามารถมีโอกาสของการดึงดูดให้เขากลับมาจากไพ่ The World อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีคุณควรจะต้องโยนทิ้งมันไปอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นความรู้สึกในเรื่องของแง่ลบคุณต้องเผชิญหน้ากับความจริงและทำให้เขาเชื่อมั่นกับคุณให้ได้มีไพ่ The Hermit เป็นไพ่จิตใต้สำนึกในเรื่องของใต้สำรับแปลว่าคุณควรจะต้องตกผลึกในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกบางทีความรักของคุณอาจจะหยุดนิ่งไปชั่วครณะเราก็ต้องพยายามปรับเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้นะครับแล้วก็สมดุลทุกอย่างให้ได้แล้วคุณจะสามารถตกผลึกกับในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งที่ดีให้กับคู่ครองคนรักแล้วก็กับตัวคุณกลับมามีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีเช่นกันนะครับก็โอเคในสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับก็กำลังจะมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีตามมาภายหลังแล้วนะครับอีกนิดนึงเนาะว่าเราอาจจะต้องแบบใช้เวลากับการเรียนรู้การเข้าใจการปรับสักนิดนึงนะครับเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่ามีไพ่ราชินีถือไม้บางทีเราหรือเขาอาจจะมีอีโก้มากหน่อยเราก็ต้องพยายามอ่อนข้อให้กับเขาบ้างเพราะราชินีถือถ้วยเนี่ยแปลว่าอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักที่จะเสียสละรู้จักที่จะเหมือนกับผ่อนปรนกับหลายๆอย่างบ้างอะไรแบบเนี้ยถ้าราชินีถือไม้กับราชินีถือถ้วยมาพร้อมกันมันแปลว่าจะดูมีคุณค่าแล้วก็ดูดีมีเสน่ห์เช่นกันทำให้เหมือนกับมันเป็นการเกื้อกูลกันในลักษณะของความรู้สึกที่มีต่อเขามันจะทำให้เรากับคุณนั้นมีในเรื่องของความรู้สึกดีๆต่อกันแล้วก็มีเสน่ห์ดึงดูดให้เขากลับมานะครับได้อีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับใครที่ต้องการที่จะให้เขากลับมาสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ